วันที่8พฤศจิกายน2566นายอัครกิจวรโรจน์เจริญเดชหรือเบนเลสติ้งเข้าแจ้งความที่สถานีตำรวจนครบาลสุทธิสารหลังมีเฟซบุ๊กใช้ชื่อว่าเบนเลสติ้งจำนวน9แอคเคาท์โพสต์รูปภาพของตนเองและสลิปโอนเงินพร้อมแปะลิงก์เว็บพนันออนไลน์พร้อมกับข้อความชักชวนเล่นพนันออนไลน์โดยเบนเลสติ้งกล่าวว่าวันนี้เดินทางมาแจ้งความเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจเพราะถูกมือดีนำรูปภาพไปสร้างเฟซบุ๊กปลอมโดยใช้ชื่อว่าเบนเลสติ้งจำนวน9 account ซึ่ง Facebook ส่วนตัวจริงๆใช้ชื่อจริงเป็นภาษาอังกฤษนอกจากนี้เฟซปลอมดังกล่าวยังก๊อปรูปอื่นๆใน Facebook ส่วนตัวไปโพสต์หลักฐานสลิปโอนเงินพร้อมข้อความชักชวนเล่นพนันออนไลน์อีกด้วยทั้งนี้เบนเลสติ้งกล่าวทิ้งท้ายว่าการกระทำดังกล่าวทำให้ผมเสียชื่อเสียงเพราะมีคนมาต่อว่าเพิ่งออกจากคุกก็เอาแล้วเหรอเลยอยากมาลงบันทึกประจำวันเพื่อเป็นหลักฐานว่าไม่ใช่ตนเอง